สวัสดีครับแนวโน้มตลาดหุ้นวันอังคาร6ธันวาคมนะครับเดือนธันวามองตลาดปรับตัวขึ้นนะฮะเป้าหมายก็อยากจะขึ้นไป1,540จุดตอนนี้ตลาดปิดในวันศุกร์ที่ผ่านมาครับ1,501นะครับลบไป10จุดในวันศุกร์นะฮะเพราะนั้นจากตรงนี้ก็ยังมีอัพไซด์ประมาณ40จุดนะฮะดาวไซด์นิดเดียวครับดาวไซด์อยู่ที่แนวรับ1 4 9 5 1485นนะครับ แข็งแรงทั้งคู่ฮะคือแข็งแรงทั้งแนวแนวรับ1495แล้วก็1485ถ้าหลุด1485ภาพทางขึ้นถึงจะถูกยกเลิกไปนะครับกล่าวคือ,อดูบริเวณถ้าต่ำกว่า1,500ไม่ค่อยดีเอาเอาง,ง่ายๆอย่างนี้นะฮะแล้วก็ตามกา1485ก็แสดงว่าการการมองตลาด s i ด์เบยอนี่ผิดไปละนะครับอาจจะต้องมองมองใหม่อีกครั้งนึงนะฮะ ส่วนปัจจัยบวกในเรื่องนี้เป็นเรื่องของความชัดเจนมากขึ้นนะครับหลังจากที่ทางอิตาลีก็บวตโ,โนนะครับอันนี้ก็เป็นไปตามคาดหมายนะฮะแล้วก็นายกลาออกก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นไปตามคาดหมายตลาดหุ้นทั่วโลกก็เลยไม่ค่อยเป็นอะไรเท่าไหร่นะครับตลาดหุ้นของทางยุโรปปรับตัวขึ้นด้วยซ้ำไปนะฮะแล้วก็ค่าเงินตุกลยูโลอ,อลังจากอ่อนมาทำนิวโลในรอบหลายปีนะครับก็ แข็งค่าขึ้นมานะครับก็ส่งผลให้ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวเพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็เมื่อวานนี้ตอนที่เราปิดไปตลาดเอเชียลงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับในเมื่อวานนี้วันนี้ก็ส่วนใหญ่เปิดมาเปิดบวกหมดก็เรียกว่าเปิดเปิดคืนนะฮะคืนที่ขายไปนะครับเพราะว่าตลาดไม่ได้กลัวเรื่องอิตาลีมากมายอะไรนะฮะเพราะว่าหลังจากที่นายกลาออกแล้วขั้นตอนต่างๆยังอีกยาวเหมือนกันนะฮะคือไม่ใช่ว่าจะล่มตลายกันเร็วๆนี้นะครับนะฮะ อย่างไรก็ตามครับความไม่แน่นอนของการเมืองของทางยุโรปถือเป็นปัจจัยบวกนะครับต่อตลาดหุ้นเอเชียในระยะกลางคือยังทําให้ตลาดหุ้นปีหน้าเนี่ยผมคิดว่า global f ฟันยังไม่กล้า o อ e r w e i เว t นะฮะตลาดหุ้นยุโรปนะครับแล้วก็หน้าเม็ดเงินก็ยังคงต้องไหลเข้าอเมริกาแล้วก็ไหลเข้าเอเชียอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นปัจจัยบวกต่อตลาดเอเชียในระยะกลางครับส่วนตลาดหุ้นของเรานในช่วงไตรมาสที่4นะฮะ มีมีก็เ,เรียกว่าแคมเปญในการกระตุ้นเศรษฐกิจเยอะเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการการช้อปปิ้งเพื่อชาตินะฮะแล้วก็การโปรโมทการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีนะครับแล้วก็คาดว่าการพวกโครงการรถไฟฟ้าต่างๆนะครับน่าจะเป็นรูปธรรมมากขึ้นในช่วงปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นก็มองตลาดหุ้นปีหน้าไซเบอัพครับ นะใช้เบอัพเป้าหมายก็ประมาณ1,650นะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เนี่ยมองมองว่าสามารถซื้อลงทุนระยะก,กลางได้นะครับส่วนส่วนแรงแรงขายของต่างชาติเนี่ยคาดว่าคงแผ่วไปตลอดเดือนธันวาคมนะครับหลังจากที่ต่างชาติขายสุดที่ไปในช่วง2เดือนกว่าที่ ขายไปประมาณ5 0,000 000, ล้านนะครับคือ,อ,อตั้งแต่เดือนตุลาพฤศจิก,กาที่ผ่านมาขายไป5 0,000 000, ่นกว่าล้านเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เนี่ยคาดว่าแรงขายคงแผ่วละเพราะแผ่วแรงซื้อ LTF น่าจะมากขึ้นแล้วก็คาดว่าคนที่ยังรอรอดีๆรอรอซื้อ LTF เนี่ยผมคิดว่ายิ่งรอยิ่งแพงฮะยิ่งรอหุ้นยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นตัวผลักดันให้ให้เซ็ต ขึ้นไปยังเป้าหมายปลายปีนี้1,540บวกลบนะครับส่วนาราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนะครับล่าสุดเนี่ยดูแปลกๆนะฮะคำว่าแปลกๆก็แปลกๆในทางบวกนะครับเพราะว่า,าราคาน้ำมัน WTI ตอนนี้ขึ้นมาเกือบนิวไฮ นะครับเกือบนิวไฮของปีนี้นะฮะห้าสิบเอ็ดจุดสองหกนะครับส่วนเบนซ์นิวไฮแล้วนะครับเบ้นห้าสิบี่จุดห้าสองเอาง่ายๆอย่างนี้ครับ WTI นี่มีแนวต้านอยู่ประมาณห้าสิบสามเหรียญถ้าทะลุห้าสามอย่างน้อยไปอีกแปดเหรียญฮะจะไปถึงหกสิบเอ็ดหกสิบสองเลยนะครับเพราะฉะนั้นทะลุห้าสามไปเยอะฮะ รับไปเยอะก็แน่นอนครับก็คงดึงกลุ่มพลังงานปรับตัวขึ้นไปด้วยไม่ว่าจะเป็นปตทปตทสพซึ่งล่าสุดก็ทํำนิวไฮขึ้นมานะครับสำหรับปตทปตทสพเพราะนั้นวันนี้ก็ตลาดคงเปิดกระโดดขึ้นนะฮะผมคิดว่าเปิดเปิดบวกประมาณสัก8จุดนะครับเพราะนั้นเปิดก็เลยให้แนวต้านไว้1.512 1.518นะครับก็เรียกว่าถ้าเกิด ทะลุ1512ก็ไป1518ถ้าไม่ทะลุทะลุ1 5 1 2ก็บวกประมาณสัก11จุดเป็นแนวต้านนะครับคือถ้าทะลุบวกเกิน11คราวนี้ไปแรงหน่อยไป1518นะครับแล้วก็ส่วนถ้ายังไม่ทะลุ1512นี่จะไซเวย์ก่อนนะฮะลงมาก็คงมีแนวรับแถวประมาณ152 2นะครับเอ,อ่สำหรับหุ้นแนะนำรายเดือนรายเดือนของเดือนนี้นะครับเราแนะนำทั้งหมด6ตัวฮะ ก็จะมีแอดวานฮะแอดวานนี่ลงมาเยอะจ่ายปันผลดีหุ้นในกลุ่มพ r o เ e อร์ตี้ถึงแม้การจองคอนโดจะดูยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่เรายังมองตัวอนันต์นะฮะอันนี้เป็นคอนโดเรียบก็เ,เ,เรียกว่าล้อไปกับรถไฟฟ้านะครับอนันต์นะครับเบอร์รี่ยูเกอร์นะครับเบอร์รี่ยูเกอร์ C.P.N แล้วก็ PSH นะครับอีกตัวหนึ่งก็โพลีนนะฮะ TPI โพลีนสำหรับพุ่นเทสแนะนำสัปดาห์นี้ก็เป็น3ตัวครับมีชอกกันช่างนะครับโอลินะครับโอลิ์โอเลอินนี่แหละครับโอลินี่ก็เป็นกลุ่ม property อีกตัวหนึ่ง AJD ฮะสามตัวนะครับก็ทั้งหมดก็ประมาณ9ตัวก็เลือกเอานะฮะผมคิดว่าซื้อได้หมดนะครับแล้วก็ หุ้นหลายเดือนนี่ลงทุนระยะยาวก็ได้นะครับหุ้นหลายสัปดาห์นี่พวกนี้ฟอนเดเมนทัลดีนะครับเพราะฉะนั้นลงทุนระยะยาวก็ได้เหมือนกันนะฮะวันนี้แนวรับก็1502แนวแนวต้าน1512 1518นแะครับแล้วก็เป้าหมายเดือนนี้15,40แนวรับก็ประมาณ1495สําหรับเดือนนี้นะครับอันนี้ก็เป็นแนวโน้มตลาดในช่วงเดือนเดือนธันวาคมก็มองไซเบิร์นะครับแนะนําซื้อนะครับ ส่วนเซฟตี้มองไซเวย์อัพเหมือนกันนะฮะเซฟตี้ 50, ปิดไปในวันศุกร์940ลบไป7จุดนะฮะแนวแนวรับวันนี้942นะครับบวกบวก2เป็นแนวรับครับส่วนแนวต้าน948บวก8เป็นแนวต้านคือทะลุทะลุลบ,บวก8ได้ก็ไปแรงหน่อยถ้าทะลุไม่ได้ก็ยังไซเวย์อยู่นะครับอย่างไรก็ตามยังมองทางซื้อขึ้นมองทางอุปกรองเพราะว่ามอง เป้าหมายของเซตเดือนธันวาคมเซ0นะครับเดือนธันวาคมไปที่970นะฮะ970แล้วก็แนวรับก็ประมาณ932นะครับสำหรับวันนี้คงเปิดกระโดดเช่นเดียวกันนะฮะก็อย่างที่ทราบอ,อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี้ก็ยังแนะนํานต่างโอเพนลองอยู่นะครับใครโอเพนลองก็ใช้9926เป็นสต็อปล s สคือถ้าหลุด932อาจจะดูไม่ค่อยดีอาจจะสต็อปลอสไปบางส่วนนะฮะสำหรับราคาทองคำแน่นอนครับช่วงนี้ นักลงทุนหันไปเล่นหุ้นก็เลยเทขายทองคำกันอุตลุดเลยทองคำก็ลงมาทํานิวโลของปนิวโลในรอบ9เดือนนะฮะออตอนนี้ทรงทรงตัวอยู่นะครับอยู่ที่แถว1นึ่งครับแนว 1, 1, 1, 6, 0, นรับ1.160แนวต้านยังเป็น1,200นะครับตอนนี้ข้อข้อดีคือมันโอเวอร์โซนะฮะแล้วก็คาดว่าการอ่อนค่า การแข็งค่าของยูเอสซอราก็น่าจะส่งตัวเพราะฉะนั้นทองคําน่าจะไซเวครับกรอบแนวรับ1นึ่กรอบแนวต้านพั0สองแนวโน้มระยะระยะกลาง่ยเป็นขาลงนะฮะอาจจะต้องรอดูอาการนิดหนึ่งนะครับช่วงนี้ผมคิดว่าเล่นหุ้นง่ายกว่าเล่นทองนะครับทองอาจจะเวทอนซีไปก่อนเอาเงินมาเล่นหุ้นก่อนครับสวัสดีครับ